สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันอังคารที่9เดือนเมษายนปี67นะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณสัก6โมงกว่าๆนะครับได้มาพบเจอเพื่อนสมาชิกสิ่งที่จะมาแจ้งผ่านทางคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตเรื่องของตัวปืนจุด22นะครับผมเคยทำคลิปเอาไว้เนี่ยประมาณสักช่วงปีที่แล้วนะครับก็คือปืนลอสซี่ผมบอกไว้ในคลิปนะครับว่าเป็นปืนที่ประหยัดที่สุดในปีพ.ศ2566นะครับที่ผ่านมาประหยัดมากนะครับในเรื่องของคะแนนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18K หรือว่า 18,000 บาทในภาคประชาชนนะครับโอ้โหเรียกว่าคือหามากนะในเวลานี้นะครับร้านปืนเดลมิเนี่ยแจ้งเข้ามานะครับว่าปืนถูกนำเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าในเรื่องของคะแนนเนี่ยอาจจะอัปเดตนะครับปรับขึ้นเล็กน้อยปรับขึ้นมา 1,000 บาทนะครับอยู่ที่ 19.5K นะหรือว่า 19,500 บาทอันนี้แจ้งเพื่อทราบนะครับแจ้งเพื่อทราบสำหรับคนที่กำลังมองหาปืนสักกระบอกหนึ่งแล้วก็เป็นปืนกึ่งอัตโนมัติขนาดจุด22ถ้าเผื่อว่าจะเทียบนะครับในปืนลอซี่นะไอ้เจ้าตัวโมเดล7022นะครับก็อาจจะเทียบเท่ากับปืนลูเกอร์10/22ใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนนะครับมีความใกล้เคียงกันนะครับปืนจุด22เนี่ยในส่วนตัวผมชอบนะชอบมากนะครับผมจะมีอยู่ประมาณสัก1 2 3 4ทั้งหมด7กระบอกนะครับที่ผมเนี่ยใช้ปืนจุด22อยู่นะครับมีอะไรบ้างนี่นะครับเป็นปืนลูกเลื่อนนะครับกระบอกหนึ่งนะโบแอคชั่นนะครับแล้วก็จะเป็นปืนคานเหวี่ยงนะครับตัวนี้จะเป็นเฮนรี่โกลเด้นบอยขนาดจุด22 LR นะครับอันนี้ผ้าคลุมไว้นะครับแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งที่เป็นปืนยาวนะครับก็คือเจ้าตัวอันนี้นะครับตัวสต็อกนะครับหรือตัวโคงเนี่ยเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นสต็อกไม้นะครับถ้าเทียบก็คือเป็นลูเกอร์10/22นะแต่กระบอกนี้ก็คือตัวอาร์มสกอร์หรือว่าล็อกไอแลนด์นะครับ G22 ครับตัวนี้อันนี้คือปืนยาวนะครับมีอยู่3แล้วก็ในส่วนของปืนสั้นก็จะมากหน่อยนะครับปืนสั้นจะมีแบบลูกโม่เนี่ย2นะครับ2กระบอกแบบนี้แล้วก็กึ่งอัตโนมัติอีก2กระบอกนะครับก็จะมีปืนคล็อกแล้วก็ซิกซาวเออร์มอสคิโต้นะครับล้วนแต่เป็นจุด22ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเหตุผลที่มีจำนวนค่อนข้างมากนะครับในจุด22เนี่ยก็คือเรื่องของราคากระสุนที่ประหยัดนะค่อนข้างประหยัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกยิงผมมีลูกชายนะครับผมก็กะว่าจะเอาปืนจุด22เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นให้กับลูกชายในการฝึกฝนนะครับหรือในการเทรนนิ่งนะครับถ้าเผื่อว่าเคสใดเคสหนึ่งเนี่ยมีเด็กเล็กๆนะครับที่เข้ามาเรียนยิงปืนผมก็จะใช้นะครับเป็นปืนขนาดจุด22เนี่ยให้ทดลองยิงก่อนนะครับเป็นเช่นนั้นนะยิงง่ายนะครับรีคอยล์น้อยเสียงก็ไม่ได้ดังมากนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือราคากระสุนประหยัดจุด22นะครับต่อ1นัดถ้าเทียบนะครับในยุคสมัยนี้นะครับปี67เนี่ยนัดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่โดยประมาณนะครับ 7-8 บาทโดยประมาณนะอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่อยู่ในช่วงนี้ 7-8 นะต่อนัดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเทียบกับขนาดจุด38หรือว่า9หรือจุด45อันนั้นเนี่ยมันจะถีบขึ้นไปนะครับอยู่ที่นัดหนึ่งเนี่ยประมาณ20-30บาทโดยประมาณนะครับเพราะนั้นเรื่องของราคากระสุนเนี่ยถูกมากถ้าเทียบนะครับก็ค่อนข้างถูกนะจึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่สำหรับคนอยากจะมีปืนไว้ใช้งานสักกระบอกหนึ่งอยากจะฝึกซ้อมบ่อยๆตัวจุด22เนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับถือว่าตอบโจทย์มากนะตอนนี้ปืนเนี่ยเข้ามาที่ร้านเนรมิตแล้วนะครับก็เอามาอัปเดตพูดคุยกันในแง่ประเด็นเรื่องของการต่อสู้เชิงป้องกันตัวขึ้นชื่อว่าปืนไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่ก็ดูถูกไม่ได้นะครับนะอันตรายเหมือนกันจะใช้ป้องกันตัวก็ได้นะครับเชิงกีฬาก็ดียิงได้บ่อยๆนะครับประมาณนี้นะหลายคนก็บอกนะครับว่าโอเคแหละเข้าใจนะครับว่าตัวปืนเนี่ยราคาตอนนี้ไม่ได้สูงมากแต่ปัญหาก็คือเรื่องของป.3วนกลับไปที่เรื่องของการขอป.3นะอันนี้ก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับแต่ละท้องที่ก็จะมีเรื่องของดุลพินิจที่ไม่เหมือนกันเลยบางท้องที่ก็โอเค
นะครับเอกสารครบก็อนุญาตไปตามขั้นตอนบางท้องที่ก็อาจจะไม่อนุญาตนะฮะเนื่องจากเหตุผลต่างๆนะครับโดยเฉพาะปืนจุด22เนี่ยตามแนวนะครับที่อยู่ตามป่านะครับหรือว่าตามอุทยานจุด22เนี่ยจะถูกห้ามมากนะก็เป็นเหตุผลของทางท่านนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับที่กำลังอยากจะมีวุฒิปืนสักกระบอกหนึ่งไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ขอให้ได้ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็แจ้งข่าวกันประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ